สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับบล็อก A Special นะฮะ A-Bag Dummy Company Project ครับที่อัมพวาแห่งนี้และนี่ครับคืออีกหนึ่งโครงการดีๆครับที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ครับเอาเป็นว่าครับไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยน้องๆครับเขาจะทำได้ดีขนาดไหนครับจะมีอะไรพัฒนากว่าครั้งที่แล้วบ้างได้ยินมาว่านะครับน้องๆเนี่ยเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีครับจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ขอบอกเลยครับเข้มข้นมีทุกรสครับโหดมันฮาแน่นอนฮะตามผมมาเลยเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของน้องดีกว่าครับว่าเมื่อคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างครับแล้ววันนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมยังไงฮะที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาเลยฮะถามหน่อยครับน้องครับเมื่อคืนนี้เป็นไงบ้างครับเห็นอดหลับอดนอนอยู่ในห้องนั้นกันก็ได้ต้องวางแผนที่จะพรีเซนต์วันนี้ในแผนธุรกิจต่างๆมีforecastยังไงจะขายยังไงจะปิดยอดอะไรยังไงถามหน่อยครับวันนี้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่มันจะเกิดขึ้นวันนี้มีอะไรบ้างก็ยังไม่มีกิจกรรมที่จัดเพิ่งต่อเมื่อวานนี้มีการกำลังต่อเนื่องวันนี้ด้วยแล้วก็จะมีการพรีเซนเทชันตอนบ่ายก็คือจะเสนอแผนธุรกิจให้กับรุ่นพี่และก็อาจารย์วันนี้เตรียมความพร้อมไงฮะที่จะเจอกับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเตรียมใจมากกว่าที่โดนคอมเมนต์ครับก็คงโดนเยอะแน่นอนเพราะว่าแผนยังไม่คอมพลีทพอทีเดียวมันต้องมีข้อต้องแก้ไขอุดรอยรั่วหลายอย่างในการทำธุรกิจก็เลยต้องเตรียมใจในการรับคอมเมนต์ต่างๆสิ่งที่คุณได้จากกิจกรรมเมื่อวานนี้มีคืออะไรฮะโอ้ยการมีเซนได้หลายอย่างครับได้จากรุ่นพี่บ้างได้จากอาจารย์บ้างเงี้ยก็มาปรับปรุงใช้กับแผนธุรกิจที่เราได้คิดมาแล้วตอนแรกใช่เพื่อนำมันไปต่อยอดมากกว่าเมื่อคืนนี่นอนกี่โมงกันฮะตีสามครับเพียไหมถามจริงอ๋อไม่เพียแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปไฟกับอาจารย์ต่อนะฮะสู้ๆนะครับคืนนี้มีการเตรียมทำอะไรกันอยู่บ้างฮะในห้องที่ห้องนี้ฮะเห็นนอนดึกกันเลยคุยกับพวกพี่ๆเขาครับพี่เขาก็ให้คำแนะนำสิ่งที่คุณได้พัฒนาต่อยอดจากเรื่องของการพรีเซนต์เมื่อวานมีอะไรบ้างก็ไปคิดแผนงานใหม่ครับมาร์เก็ตติ้งแผนเพราะวันนี้เราต้องเสนอกับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็รุ่นพี่พร้อมหรือยังครับสำหรับการพรีเซนต์อีกรอบในวันนี้พร้อมยังวะพร้อมมากขึ้นครับครับคิดว่าเพอร์เฟกต์หรือยังไม่เพอร์เฟกต์ครับยังใช่ไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะเจอในวันนี้คือการต้องพรีเซนต์อีกรอบใช่ไหมครับมีการเตรียมความพร้อมไงฮะเมื่อคืนนอนดึกมากนี่คือการเตรียมความพร้อมแล้วดีฮะไม่ได้นอนรู้สึกไงครับกับวันนี้ฮะวันที่2ก็ดีกว่าเมื่อวานต้องดีกว่ามีกำลังใจมากกว่าเมื่อวานอันนี้กำลังทำอะไรอยู่เนี่ย PowerPoint นี่คุณทำตลอดทั้งคืนเลยหรือเปล่าใช่ใช่เหรอทำเมื่อเช้าตอนเยี่ยมไปเลยครับวันนี้นะฮะคือวันที่2นะฮะของกิจกรรมนะครับ A-Bag Dummy Company Project นะฮะขอบอกเลยครับว่าวันนี้มีกิจกรรมนะครับเรียกว่าเป็นกิจกรรมแบบรู้สมองครับเป็นกิจกรรมเอนเตอร์เทนนะฮะเพื่อให้น้องๆผ่อนคลายครับก่อนที่จะเจอกับการพรีเซนต์นะฮะสุดหฤโหดแต่ว่ากิจกรรมพวกเขาไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เน้นครับสำหรับนักธุรกิจโดยเฉพาะผมอยากจะรู้แล้วว่าเขาทำกิจกรรมอะไรกันเดี๋ยวนะฮะเราไปสืบซับกันดีกว่าติดตามนะฮะกับ Block A Special ฮะโทษครับพี่ขอคุณสัมภาษณ์พี่มีส่วนเกี่ยวข้องไงครับกับดัมมี่คอมมานีโปรเจกต์มาช่วยอบรมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับปีที่แล้วแล้วใช่มีส่วนเกี่ยวข้องคือเป็นเพื่อนกับรุ่นดัมมี่ของปี2007อันนี้คือเป็นหน้าที่ของพี่ในการมาช่วยใช่ครับตอนเช้าก็จะมีการจรวดเรียนการพับจรวดแล้วก็เดี๋ยวจะมีสอนมันจะมีแง่คิดของมันอยู่แล้วกิจกรรมที่น้องๆทำอยู่เนี่ยฮะไอ้พับจรวดเนี่ยน้องๆจะได้อะไรครับจากสิ่งเหล่านี้หลักๆเนี่ยทีมเวิร์คครับเพราะว่าคือเน้นเรื่องการทำงานเป็นทีมแต่ละกลุ่มเนี่ยจะให้กระดาษเท่ากันต้องมาดูว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีวิธีการพับยังไงคนนี้พับอย่างนี้หรือว่าคนนี้มาเช็คหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าพับแล้วบินได้จริงมันก็ถือว่าใช้ได้ผมขอลองพับได้ไหมได้โอเคพับจรวดพับจรวดแบบธรรมดาเลยนะฮะธรรมดาเลยครับ
าแล้วคุณผู้ชมฮะตอนนี้ครับหลังจากที่เขาได้พับจรวดกันมานะครับตอนนี้น้องๆเนี่ยเขาก็กำลังครับทดสอบครับนะฮะจรวดที่เองได้พับขึ้นมาโดยการหาตัวแทนครับที่มีความสามารถในการร่อนจรวดฮะซึ่งก็ต้องมาวัดกันครับว่ากลุ่มไหนครับที่สามารถร่อนจรวดได้ไกลกว่ากลุ่มอื่นนะฮะนี่คือสิ่งสำคัญครับในการจัดการบริหารนะครับกับสิ่งที่ตัวเองทำเป็นอะไรที่แปลกนะฮะไม่เคยเห็นนะฮะกิจกรรมสถานการณ์แนวๆนี้นะครับไปดูดีกว่าใครจะร่อนได้ไกลสุดได้ลองรูปกิจกรรมกับน้องๆนะครับด้วยการอาจรวดนะฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมครับในเรื่องของทักษะนะฮะเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ความสามัคคีความเป็นทีมเวิร์คกันเกี่ยวกับการบริหารด้วยว่าจะแบ่งกันยังไงทำเงินยังไงใครเก่งฝีมือขนาดไหนก็จะได้แบ่งงานกันถูกนี่แหละฮะก็คือสิ่งที่น้องๆจะได้รับครับจากกิจกรรมตอนเช้าในวันนี้แต่ว่าครับคุณผู้ชมในช่วงต่อไปครับมันจะมีกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงฮันลิโหดเลยที่น้องๆถ้าว่าจะไม่อยากจะก้าวเข้าไปในช่วงนั้นแต่ว่าทุกคนต้องผ่านไปครับเพื่อจะได้แข็งแกร่งขึ้นจะมีอะไรเกิดขึ้นครับติดตามครับกับ Block A Special ครับ